ลิมิตจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัคติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัคติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัคติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเซนเลสโซน0นะครับของโกบอลนะก็ตอนนี้ก็เปิดบริการโค้ดเบต้าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีถ้าเกิดใครสมัครเนี่ยต้องให้ทางทีมงานเขารับเลือกมันน้อยคนครับคือตอนนี้มีคนรับ ID เลยของเกมนี้นะ500บาทถึง 1,000 1,000 มีแอดมินแต่มีไม่อยากแปะนะแต่ว่ามีถามแอดมินมาแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติใครกะว่าอยากจะหาคนเป็นกลางเนี่ยหาแอดมินท่านไหนไม่ได้ก็มาปรึกษามีได้มีรู้จักคนดังๆที่เป็นแอดมินกลางเยอะประมาณ3คนอ่ะ3ท่านนะที่แบบทำแทบทุกบอร์ดของเกมอ่ะที่มาใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่เคยสมัครไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกแล้วถ้าเกิดสมมติเล่นแล้วเบื่อเล่นวัน2วันไม่ถูกใจก็สามารถไปขายได้ตอนนี้มีคนรับอยู่ 1,000 บาทจ่ายสดเลยอ้อเกมนี้เป็นเกม PC นะครับเป็นเกม PC นะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะเกมนี้คือเกมแนว 3D Cross Platform ACGN ถ้าเกิดพูดได้แบบเข้าใจง่ายก็คือเป็นระบบ 3D Action นี่เองนะเป็นการเล่นคอมโบสลับตัวภาพค่อนข้างสวยนิ่งมากครับเป็นเกมใหม่นะครับจากค่าย HoYoverse นะพัฒนาโดย Unreal Engine ยินดีต้อนรับสู่ New Irido Irido มันคือเมืองของไอเนี่ยเกมเนี่ยนะไม่เจอกันนานเลยดีใจจังที่ได้เห็นท่าทีที่กระตือรือร้นของทุกคนแต่คำขอครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวมีจะมีเกมเพย์ของเกมนี้ให้ดูนะในการคอมโบนะครับแล้วก็ในการตีบอลนะเพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันว่าเฮ้ยเกมนี้มันแบบเฮ้ยฉันโดนว่ะถ้าโดนก็ถ้ามาถ้าพูดถึงตอนนี้เพื่อนๆจะไปขอ ID โค้ดเบต้าคงยากครับรู้สึกเหมือนเขาแจกมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะมันต้องสำหรับคนที่แต่มีจะบอกว่าบางคนอ่ะสมัครเป็น100เมลอ่ะไปขอเขาอ่ะเห็นบอกว่าได้อัน2อันเพราะฉะนั้นมีมั่นใจเลยว่าเกมนี้เขาไม่ได้แจกผู้ถูกเลือกใช้คำว่าผู้ถูกเลือกแน่นอนว่าคำว่าผู้ถูกเลือกเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับอาจจะเป็นแบบ1ใน100 1ใน 1,000 อะไรก็ว่ากันไปนะก็อย่างที่บอกครับใครมี ID โค้ดเบต้าอยากจะขายก็ไปลงในบอร์ดได้เลยพิมพ์ชื่อเกมนี้ใน Facebook ครับซื้อขายขึ้นเยอะแยะถ้าหาคนเป็นกลางไม่ได้ก็มาบอกหมีได้เดี๋ยวหมีแนะนำแอดมินคนเป็นกลางให้รับประกันปลอดภัยแน่นอน3คนนี้แต่ขอไม่ขึ้นชื่อนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวดราม่าแล้วก็เกมนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะกดสคิปข้ามเนื้อเรื่องไปมีขอแนะนำให้อ่านด้วยนะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างทำดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องมันฮาแล้วก็ออกแนวแบบเขาเรียกว่าไงนะภาพมันทำสวยมากจริงมันจะมีเสียงพูดคัตซีนอะไรอย่างเงี้ยทำมาค่อนข้างดีนะก็สำหรับคนที่แบบชอบเสพเนื้อเรื่องก็ควรจะดูนะครับไม่ควรสคิปนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเกมเพลย์กันดีกว่าครับโมมาเยอะแล้วนะเห็นไหมมันก็จะมีเนื้ออันนี้มีตัดให้ดูเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมเขาก็จะทำแบบภาพค่อนข้างสวยเห็นไหมมีคุยปรึกษากันอันนี้มีไม่แน่ใจนะเหมือนพวกนางเอกไปป้นเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเหมือนโดนจับได้นะแก๊งนางเอกจะมีอยู่2คนตอนนี้นะครับฉันตกลงมาแล้วนี่นางเอกน้องหัวขาวนะหัวขาวคือดีเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่หัวขาวคือดีแปลงร่างซะหน่อยค่ะนี่โอ้โหถ้าใส่กระโปรงนี่รู้เรื่องเลยเอ้ยใส่กระโปรงแต่ว่ารู้สึกเหมือนน้องจะใส่กางเกงซับในนะครับไม่ได้กางเกงในนะโอ้โหเป็นงานเรียบร้อยเลยตะกี้กระโปรงสั้นจุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นระบบคอมโบนางเอกจะใช้อาวุธก็คือดาบนะครับผมนี่เห็นไหมบอกแล้วเกมนี้มันคือเกม 3D action นะครับคือถ้าเกิดเราเล่นคล่องอ่ะการเคลื่อนไหวการอะไรอย่างจะเร็วมากเดี๋ยวขออนุญาตปรับซิตติ้งซิตอัพนิดนึงนะครับถ้าเกิดในกรณีใครเล่นไม่ไหวจริงๆก็ปรับให้ภาพมันบาลานซ์ลงก็ได้อย่างเช่นอะไรที่มันเป็นไฮก็
เอาไปเป็นโลแทนนะครับอ่ะที่เราปลูกคอมโบนะครับนี่เห็นป่ะจะมีการคอมโบค่อนข้างสวยงามมากนะครับปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหฟันแล้วเป็นสายฟ้าด้วยอย่างหล่อนี่เห็นป่ะเวลาเรากดสแลชเนี่ยเราฟันนางเอกมันจะพุ่งอดาบฟัน3ทีนะครับนี่นี่โอ้โหแต่รู้สึกมอนสเตอร์ฮอลโลที่นางเอกเรียกเนี่ยถึกมากเลยนะแต่ละตัวกว่าจะตายปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่ท่าสวยมากครับบอกเลยให้เต็ม10เลยนะท่าเพิ่มนี่อ้าชอบอ้าชอบนี่เฮ้ยกางเกงในสีดำตะกี้นางเอกโหมดาบเลยอันนี้ต่อไปเป็นบอสนะครับตอนเราสู้กับบอสเนี่ยจะเป็นระบบคอมโบของ2ตัวเห็นป่ะเจ้าหัวขาวตัวนี้คือเวลาถ้าเกิดตัวนางเอกโดนตีเราสามารถสวิตช์ได้ครับพี่หัวขาวเราจะเน้นยิงปืนยิงไกลส่วนนางเอกจะเข้าไปคอมโบนะครับคล้ายๆก็เอาง่ายๆก็เหมือนนางเอกแพ้งนั่นแหละส่วนพี่หัวขาวก็เป็นดาเมจระยะไกลนะครับนี่เวลาถ้าเกิดบอสโจมตีจะซุดเนี่ยมันจะมีให้กดคล้ายๆกรอบออกวอเป็นระบบคอมมานด์พอกดเสร็จบอสจะล้มแล้วก็ซ้ำเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นบอสตัวแรกนะถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าเกมมาก็ต้องก็มันจะไปคล้ายๆเหมือนเตะตัวเลี้ยวสอนนะครับอ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับเกม Senless Zone Zero นะครับก็อันนี้เป็นการรีวิวระบบคร่าวๆให้ดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอยากเล่นตอนนี้คือเราไม่สามารถสมัครโค้ดได้แล้วผู้ถูกเลือกครบหมดแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นตอนนี้ก็ต้องไปรับในบอร์ดครับแต่ว่า ID เนี่ยคนรับอย่างต่ำคือ500นะต่อมี1,000ก็มีคนรับแล้วเจอกันนะครับ